งานที่นี่เป็นงานคลาสสิกที่พวกเราทำอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือแหวนนพเก้าพี่รอดครับแหวนนพเก้าพี่รอดเนี่ยจะมีความลักษณะก็คือเขาจะเป็นแหวนรอบวงนะครับไซส์ใครไซส์มันไม่สามารถเพิ่มไซส์ได้ต้องสั่งทำใหม่อย่างเดียวนะครับโดยวงนี้เนี่ยเราทำเป็นลายย้อนยุคไปเนี่ยยุคอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับลวดลายเขาก็จะเป็นลายเทพนมนี่นะครับพลอยก็เป็นพลอยนพเก้าตามตำราทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็เริ่มจากเพชรดีมณีแดงนะครับเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำนะครับแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการนิลการคือไพลินนะครับนิลการคือชื่อเดิมของเขาชื่อปัจจุบันเขาเรียกไพลินสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกหมัวเห็นไหมครับขาวแดงสลัวเพทายนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไพฑูรย์ครับสังวานสายไพฑูรย์ไพฑูรย์จะมีเส้นสังวานพาดหน้าพลอยเหลือไปหลบมาได้นะครับเราใช้พลอยแท้ทั้งหมดตามตำรานะครับสอบถามแล้วก็ถามไซส์พวกเราได้นะครับแหวนนพเก้าพี่รอดก็จะเป็นแหวนมงคลนำพร9ประการมาสู่ผู้สวมใส่ตามพลอยที่มีนะครับอย่างเพชรก็คือชนะศัตรูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดอยากทราบความหมายของพร9ประการก็เข้าไปที่ Channel ใหม่ทอง99 Channel นะครับผมอธิบายไว้ได้อย่างละเอียดว่าพลอยนพเก้าแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรแล้วก็มีความหมายว่าอะไรนะครับรวมๆแล้วแหวนนพเก้าพี่รอดเขาจะถือว่าพรได้พร9ประการและรอดปลอดภัยจึงใช้เพื่อว่าแหวนพี่รอดนั่นเองนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ในไลน์แอดนะครับหรือไม่เข้าไปดูผลงานของพวกเราต่างๆได้ในที่ Facebook ใหม่ทอง99นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นงานด้านคลิปวิดีโอก็อยู่ในใหม่ทอง Channel ใหม่ทอง99 Channel นะครับขอบพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีกับให้กับพวกเราเสมอมานะครับขอบพระคุณจากใจสวัสดีครับ